बाहुं सहस्रमभिगिम्मित सायुनन्तं गिरिमेखलमुदित พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่104จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสถูปอีกแห่งหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสได้ไปชมที่กรุงราชคฤห์เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางของประเทศไทยเรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือภูเขาที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ซึ่งมีอยู่5ลูกจุดที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เรียกว่าภูเขาปันดวะหรือไสรคีรีหรือชหัตถคีรีก็ได้ซึ่งก็มีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันไปอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์นั่นเองภูเขานี้ความสูงก็ประมาณ344เมตรพวกเราได้ออกเดินทางในวันที่30พฤษภาคม2565ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดเลยทีเดียวอุณหภูมิร้อนระอุ 40-45 องศาเมื่อมาถึงเราก็ได้เห็นชาวบ้านโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมนั่นคือพิธีบูชาพระควตีใต้ต้นไม้เป็นที่น่าสังเกตว่าเทศกาลบูชานี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายแทบไม่เห็นเราก็ชมอยู่สักระยะหลังจากนั้นก็จอดรถตัดสินใจเดินขึ้นไปบนภูเขาซึ่งจะมีบันไดที่ทำไว้เนื่องจากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีวัดฮินดูอยู่2วัดวัดแรกที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นอาคารสีฟ้านี่เรียกว่าวัดพระศิวะหรือศิวะเทมเพิลนะก็เป็นวัดที่บูชาพระศิวะเจ้าก็เดินขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะพอร้อนแล้วก็เลยเดินค่อนข้างยากหน่อยเดินไปได้สักระยะพวกเราก็ต้องนั่งพักเป็นช่วงเป็นช่วงเมื่อขึ้นมาได้สักระยะก็มองกลับไปข้างล่างก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีแม่น้ำเป็นสายตรงนี้ก็คือแม่น้ำปัญจนะก็ไหลผ่านหลายพื้นที่เลยทีเดียววันที่เราไปนั้นแม่น้ำยังมีน้ำเหลืออยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ลึกประมาณเท่าเอวหลังจากที่เดินด้วยพักด้วยมาพอสมควรแล้วในที่สุดเราก็มาถึงวัดฮินดูวัดที่2วัดนี้เรียกว่าวิษณุมันดินหรือวัดพระวิษณุวันที่เราไปนั้นก็มีนักบวชฮินดูอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แวะเราก็จะขออนุญาตผ่านไปเลยวัดฮินดูชื่อว่าวัดพระวิษณุมาได้ไม่นานเราก็ขึ้นสู่ยอดเขาสันเขาตรงนี้ที่ตมาใช้เท้าเขี่ยตรงนี้ก็คือร่องรอยของอิฐโบราณที่เป็นอิฐขนาดใหญ่มากสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสถูปในทางพุทธศาสนาก็ได้เนื่องจากสมัยโบราณนั้นบนยอดเขาราชคฤห์รายรอบนั้นล้วนแล้วแต่มีสถูปทางพุทธศาสนาสร้างไว้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
เป้าหมายของเรานั้นยังไม่ถึงก็ต้องเดินทางต่อเส้นทางที่เราไปยังสถูปคิริยักษ์นั้นก็ยังมีเส้นทางเล็กๆที่คนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมาหาของป่าบ้างมาตัดเอาไม้บ้างมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะบ้างนะก็จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางตามไหล่เขาเพื่อที่จะไปยอดเขาที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนั้นก็คือยอดเขาคิริยักษ์การเดินทางนั้นค่อนข้างจะง่ายนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีหินเลียงขึ้นไปก็จะค่อนข้างเดินไม่ลื่นแต่ว่าที่ลำบากนั้นก็คืออากาศที่ร้อนระอุเลยทีเดียวต้องคลุมผ้าถึงจะไปรอดไม่งั้นไม่ไหวในที่สุดเราก็มาถึงสถูปคิริยักษ์จนได้ครับวันนี้วันที่30พฤษภาคม2565นะครับหลังจากที่เราเดินทางขึ้นมาใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งเหงื่อออกทั้งตัวนะครับนะครับอยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยเหงื่อออกอยู่ที่นี่นี่เหงื่อออกดีมากนำพาทุกท่านมาชมสถูปโบราณทางพุทธศาสนาที่มีการขุดค้นแล้วก็บูรณะขึ้นใหม่นะครับเดิมทีซากสถูปนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าต่อมาในภายหลังกรมโบราณคดีของอินเดียก็เข้ามาบูรณะนะครับขึ้นมานะครับเพื่อรักษาโบราณสถานบางแห่งรัฐบาลก็ใจใส่อยู่แต่ว่าบางแห่งก็ปล่อยปะละเลยนะครับทิ้งร้างก็น่าเสียดายอยู่นะครับที่นี่ก็คือยอดเขาคิริยักษ์สถูปที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็คือสถูปคิริยักษ์นะครับสถูปแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาที่เมืองราชคฤห์ฝั่งทางที่ตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปชมด้วยกันครับตามพื้นดินนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีอิฐโบราณเยอะมากนะครับนี่นะครับนี่ก็อิฐโบราณก้อนใหญ่นะครับจะเป็นทั้งวิหารและก็สถูปด้วยนะครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำเรียบร้อยแล้วจะนำพาทุกท่านมาชมสถูปสถูปตรงนี้อาตมาเคยเดินทางขึ้นมาสำรวจในปี2544ก็ผ่านไปแล้ว11ปีครั้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็งงเหมือนกันว่ามันใช่สถูปเดิมหรือเปล่าสถูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้เรียกว่าสถูปหงทำไมถึงเรียกว่าสถูปหงเดี๋ยวจะได้เล่าต่อไปมีทั้งหมดอยู่2องค์องค์ที่1นั้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เมตรความสูงในปัจจุบันก็คือ12เมตรเศษก่อด้วยอิฐแดงข้างล่างนั้นเป็นของเก่าส่วนข้างบนนั้นเป็นของใหม่เสียส่วนมากสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นสถูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าบูรณะความสูงในปัจจุบันก็ประมาณ2เมตรเศษเส้นผ่าศูนย์กลางก็เท่ากันก็คือ8เมตรในสมัยปัจจุบันเรียกว่าสถูปคิริยักษ์หรือสถูปหงนั่นเองเมื่อเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้ทีมงานก็ได้นำพาเวียนประทักษิณเพราะโอกาสที่เราจะเดินทางมากราบสักการะนั้นเป็นเรื่องยากยิ่งเนื่องจากความสูงด้วยแล้วก็โอกาสที่จะมานั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายพ.ศ. 1173พระอาจารย์เสวียนจ้างหรือพระถังซัมจั๋งเดินทางมาสำรวจที่นี่ได้เรียกสถูปนี้ว่าสถูปหงท่านบันทึกไว้ในจดหมายเหตุการเดินทางของท่านหน้า392แปลโดยคุณซิวซูหลุนความว่าพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่นี่นั้นเป็นฝ่ายหินยานวันหนึ่งมีหงบินผ่านมาพอดีพระสงฆ์เหล่านั้นได้เห็นจึงได้กล่าวว่าท่านพระโพธิสัตว์ตอนนี้พระสงฆ์อัตคัดด้วยอาหารบิณฑบาตก็ไม่ได้ท่านจงได้พิจารณาด้วยเถิด
ทันใดนั้นหงซึ่งเป็นหัวหน้าก็ดิ่งลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาตายต่อหน้าพระสงฆ์เลยทีเดียวด้วยตั้งใจจะอุทิศร่างกายให้เป็นทานถวายพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นตกใจสุดขีดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกองค์ต่างสลดใจไม่มีใครกล้าที่จะฉันเนื้อหงจึงได้นำไปเผาเสร็จแล้วก็ได้เก็บกระดูกก่อเป็นสถูปไว้จึงเรียกว่าสถูปหงหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระสงฆ์เหล่านั้นไม่ฉันเนื้ออีกเลยตลอดชีวิตแล้วก็ได้เปลี่ยนนิกายเป็นฝ่ายมหายานนี่ก็คือเรื่องราวการบอกเล่าของพระอาจารย์เสวียนจั่งที่บันทึกไว้ในหนังสือของท่านพ.ศ. 2382หรือค.ศ. 1839นายอีเอลระเวนชอซึ่งเป็นชาวอังกฤษเดินทางมาที่นี่ก็ได้สเก็ตภาพไว้นี่เป็นภาพแรกของสถูปคิริยักษ์เป็นที่น่าสังเกตว่าร่องรอยของสถูปนั้นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนายระเวนชอนั้นยังได้เห็นหินแกะสลักที่เป็นรูปหงด้วยซึ่งก็เป็นหลักฐานที่ตรงกับที่พระอาจารย์เสวียนจั่งได้กล่าวไว้แต่ปัจจุบันร่องรอยของหินแกะสลักรูปหงนั้นไม่ปรากฏแล้วพ.ศ. 2404หรือค.ศ. 1861เซอร์เร็กซานเดอร์คันนิงแฮมอดีตผู้อำนวยการกรมโบราณคดีของอินเดียได้มาสำรวจที่นี่ได้พบสถูป3องค์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควรสถูปองค์ที่1ก็คือสถูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้ที่เป็นองค์ที่สูงกว่าพวกความสูงที่ท่านบันทึกไว้ก็คือ21ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ28ฟุตมีร่องรอยของการขุดหาสมบัติโดยเฉพาะตรงกลางของสถูปเป็นร่องรอยลึกลงไปเลยทีเดียวส่วนองค์สองนั้นก็ทรุดโทรมเหลือแค่ฐานส่วนองค์ที่สามก็เช่นเดียวกันท่านคันนิงแฮมยังได้พบจารึกที่รูปปั้นเป็นคาถาเยธรรมาซึ่งเป็นคาถาที่พระอัสสชิแสดงธรรมโปรดอุปติสสะเป็นคาถาที่นิยมมากจารึกไว้ที่ฐานของรูปปั้นหลังจากนั้นก็ยังมีข้อความที่เป็นรายชื่อเจ้าภาพผู้สร้างด้วยอักษรจะเริ่มต้นด้วยคำว่าเทยะทรโมยังอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาษาสันสกฤตอักษรก็เป็นอักษรเทวนาครีสร้างสมัยรัชวงศ์ปาละประมาณพ.ศ. 1310สถูปนี้ต่อมาก็ได้มีการสำรวจโดยกรมโบราณคดีของอินเดียในปี2550หรือปี2003จากนั้นในปี2554หรือค.ศ. 2011ได้มีการขุดค้นบูรณะจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะนี้สถูปแห่งนี้ในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่าชราสันทกาไพทกะซึ่งก็แปลว่าบัลลังก์ของพระเจ้าชราสันทะพระราชาพระองค์นี้ก็มีปรากฏในเรื่องของคัมภีร์ปุราณะและก็มหาภารตะก็เป็นธรรมดาที่ชาวอินเดียเมื่อศาสนาพุทธของเราได้เสื่อมสลายจากดินแดนกำเนิดแล้วไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาเลยเมื่อเห็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนามักจะตั้งชื่อหรือสร้างประวัติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของมหาภารตะเป็นหลักจะนำพาทุกท่านไปชมภาพเก่าภาพแรกนี้ก็คือนายอีเอลระเวนชอได้สเก็ตไว้ในปี2382ภาพต่อมาเป็นลายเส้นหรือลายสเก็ตของเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่ขึ้นมาสำรวจในปี2404ก็จะเห็นว่าสถูปคิริยักษ์หรือสถูปหงนั้นก็ทรุดโทรมลงไปพอสมควรเหมือนกันมีวัชพืชเกิดขึ้นลายรอบและบนยอดของสถูปด้วยภาพต่อมานี้ถ่ายในปี2513หรือปี1970ที่มีผู้ชายแต่งชุดสีขาวยืนอยู่ตรงกลางของสถูปจะสังเกตเห็นว่าสถูปหงหรือสถูปคิริยักษ์นั้นเป็นลักษณะทรงกลมและมีร่องรอยของการชำรุดอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นลักษณะสถูปอยู่ภาพต่อมานี้จะเป็นภาพสีจะเห็นร่องรอยของสถูปคิริยักษ์หรือสถูปหงนั้นยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่าที่ฐานของสถูปนั้นไม่ปรากฏเนื่องจากว่ายังไม่มีการขุดค้น
ภาพต่อมานี้ก็เริ่มมีการขุดค้นแล้วโดยกรมโบราณคดีของอินเดียจะเห็นร่องรอยของฐานสถูปปรากฏชัดเจนภาพต่อมาที่มีต้นไม้อยู่ฝั่งทางด้านขวานี้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีการขุดค้นแล้วจะเห็นฐานของสถูปปรากฏชัดเจนส่วนภาพต่อมาก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เห็นสถูปหงหรือสถูปกิริยักษ์ที่เป็นองค์ที่1นั้นอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วสถูปองค์ที่2นั้นเหลือแค่ฐานสูงประมาณ2เมตรเศษอยู่ฝั่งทางด้านขวาในสมัยที่มีการขุดค้นโดยกรมโบราณคดีของอินเดียนั้นได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้นหนึ่งในนั้นก็คือดินเผาที่ทำลักษณะเป็นรูปพระเจดีย์องค์กลางนั้นเป็นเจดีย์หรือสถูปขนาดใหญ่แล้วมีสถูปเล็กๆบริวารอีกฝั่งละ4องค์จากภาพมุมสูงนั้นก็จะทำให้ทุกท่านได้เห็นทัศนียภาพบรรยากาศของสถูปหงหรือสถูปคิริยักษ์ซึ่งเป็นสถูปที่น้อยคนจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาชมที่นี่เนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวกพวกเราได้ขึ้นมากราบไหว้สักการะบูชาก็รู้สึกปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยทีเดียวหลังจากที่เวียนประทักษิณและบูชาสักการะพระสถูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำพาทีมงานออกเดินทางจากสถูปทั้งสององค์นั้นขึ้นไปอีกเล็กน้อยการเดินทางนั้นก็จะต้องลัดเลาะไปตามสันเขาซึ่งก็มีทางเดินเล็กๆอากาศค่อนข้างร้อนจุดมุ่งหมายของเราก็คือปลายทางที่เห็นไกลๆที่เป็นเนินดินขนาดใหญ่เราไปดูด้วยกันว่าสถูปองค์ที่3นั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรระหว่างทางนั้นเราก็ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าได้ยินเสียงใบไม้แห้งแล้วก็เสียงไม้หักเป็นแนวพอมองไปจึงได้เห็นตัวนิลกายก็คือคล้ายๆกวางนั่นแหละมาอาศัยอยู่เป็นฝูงเลยทีเดียวสายพันธุ์นี้สีน้ำตาลคล้ายๆกวางบ้านเรานี่เองแต่ว่าตัวใหญ่มาอาศัยบนยอดภูเขาแห่งนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่น้อยที่บนภูเขานี้ต้นไม้แทบไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวบ่งบอกถึงคนอินเดียมีความเมตตาอย่างสูงถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะไม่เหลือหลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นไปต่อสูงขึ้นไปสักเล็กน้อยมีต้นไม้ที่เป็นหนามต้องคอยระมัดระวังอยู่พอสมควรเราก็เดินขึ้นไปจะเห็นร่องรอยของอิฐเป็นร่องรอยของสถูปขนาดใหญ่สถูปแห่งนี้ก็คือสถูปองค์ที่3นั่นเองในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการขุดค้นจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านขวานี้ก็จะมีหินเป็นฐานของเสาที่หักลงมาที่สถูปองค์ที่3นี้ยังมีเสาหินอยู่หลายเสาเลยทีเดียวส่วนเสานี้ก็อยู่ในพุ่มไม้ส่วนเสาที่อาตมากำลังจับอยู่ขณะนี้มีก้อนอิฐแดงเล็กๆวางอยู่ข้างบนนี้ก็เป็นอีกเสาหนึ่งของเสาหินที่เป็นที่ตั้งของสถูปองค์ที่3สถูปองค์ที่3นี้เป็นสถูปที่ใหญ่กว่า2องค์แรกญาติโยมท่านทั้งหลายที่อาตมาเดินมาจับอยู่ตรงนี้ก็เป็นฐานของเสาหินที่หักน่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าสถูปแต่ว่าหักเหลือเพียงแค่นี้หลังจากนั้นอาตมาก็เป็นตัวแทนของมวลหมู่คณะเพราะบางรูปนั้นร้อนจัดรออยู่ที่สถูปข้างล่างถือโอกาสได้บูชาสักการะพระสถูปใหญ่บนยอดเขาคิริยักษ์เป็นตัวแทนของบรรดาชาวพุทธชาวไทยเราด้วยมากราบสักการะสถูปตรงนี้เราก็หวังว่าในอนาคตสถูปแห่งนี้จะได้รับการดูแลแล้วก็ขุดค้นตามหลักทางวิชาการเราจะได้เห็นสถูปนี้ปรากฏชัดเจนแล้วก็สวยงามอีกครั้งหนึ่งบนยอดสถูปนั้นชาวฮินดูก็เอาธงเหลืองๆมาปักไว้ก็หวาดเสียวเหมือนกันว่าจะมาสร้างเทวาลัยหรือวัดฮินดูทับหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็หวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นอ
ตรงบริเวณข้างๆของสถูปนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็มีร่องรอยของพวกหัวขโมยหรือพวกขุดเอาสมบัติได้มาขุดตรงบริเวณข้างๆของสถูปน่าจะได้พระพุทธรูปหรือของมีค่าไปพอสมควรเหมือนกันเพราะเป็นร่องลึกลงตรงกลางตรงนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันทางรัฐบาลโดยกรมโบราณคดีของอินเดียยังไม่มีแผนที่จะขุดค้นในช่วงนี้แต่อย่างใดถ้ามีความคืบหน้าของการขุดค้นหรือขุดแต่งทีมงานท่องแดนพุทธภูมิจะได้ไปถ่ายทำแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เดินทางกลับลงไปใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็ค่อยเดินลงไปแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่วันนี้รู้สึกดีอกดีใจแล้วก็ปลื้มจิตปลื้มใจที่ได้มีโอกาสได้มากราบสถูปหงหรือสถูปคิริยักษ์เมืองราชคฤห์แห่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร